วันที่21เมษายน2515 สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้ว เป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่อง ต่อจากครั้งที่แล้วมาทุกๆครั้งเราได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมและมนุษยธรรมสองอย่างนี้ ในแง่ใดแง่หนึ่งเสมอมาขอให้ทบทวนใจความสำคัญ ของเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับสิ่งทั้งสองนี้ให้ชัดเจนอยู่ในใจเสมอเพราะว่าปัญหาใหญ่ของเราก็อยู่ที่ว่าโลกเจริญแต่ทางฝ่ายอารยธรรมเนื้อหนังอย่างที่ใครจะเอาไว้ไม่อยู่ส่วนมนุษยธรรมนั้นมันสู้อารยธรรมเนื้อหนังไม่ได้คือไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนในโลกแม้คนที่เคยชอบไปมโนธรรมมนุษยธรรมอะไรทำนองนี้กันมาแต่ก่อนก็ชักจะพ่ายแพ้หรืออ่อนกำลังลงไปก็ทนสู้กับความเยื่อยวนของอารยธรรมใหม่ๆในทางวัตถุนี้ไม่ได้มันโลกจึงอยู่ในสภาพที่ร้ายมนุษยธรรมยิ่งขึ้นทุกทีแล้วก็มีอารยธรรมเนื้อหนังตั้งขึ้นเหมือนเมฆหมอกที่จะท่วมฟ้าไปหมดนี่คือปัญหาหรือว่าต้นตอของปัญหาที่ว่าทำให้มนุษย์เรา มีความยุ่งยากลำบากมากขึ้นหาความสงบสุขได้ยากขึ้นระหว่างประเทศเคารพราฆ่าฟันกันโดยสงครามร้อนๆ คือทำลายชีวิตกันโดยตรงบ้างโดยสงครามเย็นสงครามมืดสงครามใต้ดิน โดยคนอุบายวิธีต่างๆบ้างจนไม่รู้ว่าใครจะไว้ใจใครได้นี่ในส่วนภายในประเทศ ก็มีพวกที่ไม่รับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ของตนมากขึ้นมากขึ้นจึงมีความยุ่งยากลำบาก ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งอย่างชนิดหยาบหยาบและอย่างชนิดละเอียดลึกซึ้ง นั่นก็ไม่มีความเบาใจหรืออุ่นใจสบายใจแม้ในความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สมบัติเ นี่ยก็เป็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นที่เรา ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมองเห็นอยู่ว่าเรื่องชีวิตนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้ต้องเข้าใจที่จะไปแก้ไขได้หรือไม่นั่นมันอีกปัญหาหนึ่ง
แต่ว่าส่วนที่จะต้องรู้ก็จะต้องรู้ไว้ที่ยังไม่ค่อยจะรู้ก็จะต้องรู้ให้มันถึงที่สุดนั้นจึงได้มีการบรรยายหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาในลักษณะที่สัมพันธ์กันกับปัญหาอันยุ่งยากที่สุดของมนุษย์ในปัจจุบันคือความทุกข์โดยเหตุที่ว่าพุทธศาสนานั้นไม่มีในอื่นนอกไปจากวิธีปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ทั้งโดยส่วนตัวและทั้งโดยส่วนสังคมดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันหรือจะว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ในเมื่อเล็งถึงสิ่งเหล่านี้ในแง่ที่ว่าเป็นความทุกข์และเป็นความดับทุกข์ทีนี้ขอให้ดูต่อไปถึงข้อที่ว่าสิ่งต่างๆนี่มันสัมพันธ์กันยุ่งไปหมดแม้ในปัจจุบันนี้มันก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบด้านไกลออกไปทั่วโลกแล้วมันยังสัมพันธ์กันกับสิ่งที่เป็นอดีตมาแล้วแต่หนหลังทั้งนี้ไม่ใช่ว่าความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ในพริบตาเดียว มันต้องมีความผิดพลาดมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีหรือหลายสิบปี มันคนมันจึงจะหลงได้มากถึงอย่างนี้แม้แต่ในปัญหาของบุคคลคนเดียวมันก็ยังต้องอาศัยความผิดพลาดที่ผิดพลาดมาเรื่อยๆหลายเดือนหลายปีมันจึงจะมีพิษมีสงเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งโลกแล้วก็ยิ่งต้องมี การทำที่ผิดพลาดเป็นเวลานานพอสมควรทีเดียว อย่างที่เราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมเนื้อหนังมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไร ในลักษณะที่เป็นเหมือนกับเชื้อโรคแล้วมันก็ขยายตัวตามแบบของเชื้อโรค จนต้านทานไม่ไหวนี่ครั้งที่แล้วมาเราก็ได้พูดกันถึงอารยธรรมน้ำจิ้ม พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้มันไม่ลืมเพื่อเห็นว่าไออารยธรรมที่ทำให้มนุษย์ลำบากนี่มันตั้งต้นมาตั้งแต่อารยธรรมน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มปัจจุบันนี้หรือน้ำจิ้มสำหรับมนุษย์ตั้งสมัยหินหรือก่อนสมัยหินก็ตามใจว่าครั้งแรกคนป่าเหล่านั้นกินเนื้อดิบๆก็ได้มันก็กินเท่าที่มันจะจำเป็นแก่ร่างกายที่ร่างกายมันรู้สึกต้องการเท่าไหร่ต่อมามันรู้จักทำให้สุกให้เปื่อยให้ยุ่ยโดยการเผาไฟหรือย่างไฟหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็อร่อยชวนกินมันก็เลยกินได้มาก กว่าเก่าต่อมาถึงยุคที่เรียกอารยธรรมน้ำจิ้มทั้งคนมนุษย์ในโลกนี้รู้จักเอาของมาปรุงรส นี่เราเรียกว่าน้ำจิ้ม คือปรุงรสให้มันแปลกออกไป เลือกวิธีที่มันอร่อยกว่าเดิมมันจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะไม่กินเนื้อดิบหรือจะไม่กินเนื้อย่างเฉย
มันต้องการปรุงรสไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นไอ้ส่วนที่ปรุงรสนี่ไม่มีผลดีทางอนามัยอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากว่ามันอร่อยมากขึ้นหรือมันหลอกลวงให้มันกินมากขึ้นกว่าที่ธรรมชาติมันต้องการเราคิดดูเถอะว่ามันเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายในทางอนามัยเป็นต้นแม้ในทางอนามัยมันก็จะต้องมองกันเป็นในแง่ที่ว่ามันกินเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ เพราะไปลวงมันทำให้อร่อยด้วยในการปรุงรสนี่มันก็ผิดแล้วเพียงคราวนี้มันก็ผิดแล้ว มันผิดธรรมชาติแล้วหรือจะเรียกว่าผิดความต้องการหรือความประสงค์ของพระเป็นเจ้าแล้วมันเป็นบาปชนิดหนึ่งแล้วที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะกินมากกว่าที่ร่างกายธรรมชาติต้องการในความผิดชนิดนี้ใครไปมองเห็นมันเมื่อไหร่ก็ไม่มองเห็นโดยซ้ำไปว่ามันเป็นความผิดแต่พระเจ้าจะมองเห็นนั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางร่างกายในการที่มันกินมากและกินอร่อยแล้วมันก็จะกินมากครั้งมากเวลาข้าวเห็นเนื้อตัวของคนมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บยิ่งกินดีเท่าไรมันก็ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวนี้ก็ดูเถอะแม้ในปัจจุบันนี้แหละจะเห็นได้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนี่เพิ่งจะเกิดขึ้นมากมายและลึกซึ้งซับซ้อนเมื่อมนุษย์อยู่ดีกินดีมากขึ้นมากขึ้นเกินธรรมชาติ ไม่ว่าจะกินดีอยู่ดีอย่างธรรมดาสามัญได้กินเหล้าเมายามันก็ยังมีไอ้โรคที่เกิดเพราะการกินดีอยู่ดีของคนมั่งมีอยู่นั่นเอง ยังไม่วุ่นวายมากมายแล้วเขาก็ยังเป็นโรคต้อกระจกในตาอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งหมอก็ถือกันว่ามันมาจากการกินดีอยู่ดีหมายความว่ามันเกินกว่าที่เรื่องผิดเนี่ยกว่าที่ธรรมชาติมันต้องการนี่อารยธรรมเนื้อหนังเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทำยุ่งอย่างนี้ตั้งแต่จุดตั้งต้นมาทีเดียวจนบัดนี้มันเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่า ที่ทางจิตใจมันก็เลวลงเพราะว่าเมื่อไปทำให้อร่อยข้าวมันก็ชอบอร่อยแต่มันถ้ามันไม่มีความรู้พอมันจะหลงไหลในความอร่อยมันจะยึดมั่นถือมั่นในความอร่อยมันจะเกิดทิฏฐิอันใหม่ขึ้นมาเพราะการสัมผัสต่อความอร่อยนั้นอย่างที่เรียกว่าบ่อเกิดของทิฏฐิก็คือผัสสะตามพระพุทธภาษิตยิ่งอร่อยในทางผัสสะมากมันก็ยึดมั่นในทิฏฐิมากก็ทำให้ยิ่งอยากกินที่แปลกที่ใหม่ที่มากที่ตามใจกิเลสนั้นมากขึ้นนั่นสัตมนุษย์นี่ก็เริ่มเปลี่ยนจากการกินอาหารตามธรรมชาติมากลายเป็นกินเหยื่อในโลกที่มีไว้หลอกลวงคนเปรียบเทียบกันง่ายๆก็จะเห็นได้ว่าวัวควายในทุ่งนานั้นกินอาหารแท้ๆ กินอาหารนะกินสิ่งที่เรียกว่าอาหารถูกต้องตามความหมายของคำว่าอาหารแต่มนุษย์นี่นับตั้งแต่ละการกินอาหารโดยมีการไม่มีการปรุงรสเป็นต้นมาแล้วก็เรียกว่ากินเหยื่อมากขึ้นกินเหยื่อมากขึ้นคือ จะมีเรื่องหลอกลวงลิ้นของตัวให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่คนเขาก็ยังเรียกว่าอาหารอย่างนั้นแหละแต่โดยข้อเท็จจริงมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอามิตรไปแล้วอาหารนั่นอย่างหนึ่งอามิตรนั่นอย่างหนึ่งไปดูให้ดี
อาหารก็เหมือนที่วัวควายกินอยู่ในทุ่งนา อามิตรก็เหมือนกับที่คนเขาประดิษฐ์ประดอย เอาแต่ความอร่อยหลอกลวงกันให้คนมันกินแล้วเขาก็ได้เงินมากๆสำหรับผู้ขายผู้ปรุง ถูกใจทั้งคนปรุงและคนกินคนกินก็ชอบคนปรุงขายก็ชอบมันก็เลยไปกันใหญ่ในทางที่จะเป็นอามิตร สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้จำเป็นหรือไม่ได้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ถึงแม้ที่เขาเรียกกันว่าความก้าวหน้าทางโภชนศาสตร์อาหารศาสตร์เคหศาสตร์อะไรก็ตาม เป็นเรื่องเป็นธาตุของกิเลสเกือบทั้ง 100%ที่พูดว่าเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักอนามัยยิ่งขึ้นนั้นมันพูดอย่างขี้โกง ถูกต้องตามแบบที่เห็นว่ามันผิดไปมากแล้วก็แก้ไขมันกลับมาถูกบ้างนิดหน่อยเท่านั้น นอกจากจะยั่วให้อร่อยทางลิ้นแล้วมันยังมียั่วให้หลงในทางสีในทางกลิ่นกระทั่งทางตาคือประดับประดาประดิษฐ์ประดอยแม้ในจานอาหารหรือในโต๊ะอาหารเนี่ย เหมือนกับเป็นบ้าแต่เขาก็ไม่ได้ก็เป็นบ้าเขาเรียกว่าความก้าวหน้าความเจริญทางวัฒนธรรม แล้วก็สอนกันทั่วโลกนี่ถ้ามองดูในสายตาของพระเจ้ามันก็ผิดอย่างยิ่งเป็นอาชญากรรมอย่างยิ่ง จะถ้าดูในสายตาของมนุษย์มันก็ถูกอย่างยิ่งเขาว่าถูกอย่างยิ่งดีอย่างยิ่งเจริญอย่างยิ่งก้าวหน้าอย่างยิ่งไปตามแบบของมนุษย์ของคน ที่เขาเรียกเขามีความเจริญเนี่ยเขาแยกกันเด็ดขาดตรงนี้ว่าความเจริญอย่างนี้ไม่ใช่มนุษยธรรมมันเป็นอารยธรรมอาจจะทำเนื้อหนังเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหนังเกี่ยวเนื่องกับวัตถุซึ่งล้วนแต่จะทำให้จิตซามลงทุกทีถ้ามันเป็นมนุษยธรรมมันไม่ได้ทำให้จิตซามลงมันมีแต่ทำจิตสูงขึ้นเนี่ยมันแยกทางกันเดินอย่างนี้สรุปเราจะเห็นได้ทันทีว่าไอ้ความผิดพลาดนี่มันไม่ได้ตั้งต้นเดี๋ยวนี้มันตั้งต้นมาตั้งแต่ยุคอารยธรรมน้ำจิ้มของคนป่าที่ยังจะย่างเนื้อกินแล้วเกิดแต่งรสขึ้นมาได้ของจิ้ม ที่เราจะดูกันง่ายๆที่ว่ามันคาบเกี่ยวกันไปเรื่อยในทางที่จะทำให้ผิดมากขึ้นเป็นรอบๆเป็นยุคไปเลยมันยิ่งกินอร่อยโดยวิธีนั้นมันก็ยิ่งแสวงโดยวิธีนั้นมากขึ้นยิ่งแสวงมันก็ยิ่งได้ก็มันยิ่งแสวงยิ่งได้มันก็ยิ่งกินยิ่งกินให้อร่อยพอมันติดในรสอร่อยนั้นแล้วมันก็ยิ่งแสวงอีกฮะมันจะเป็นวงกลมขึ้นมายิ่งแสวงยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งกินยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยยิ่งแสวงยิ่งแสวงยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งกินคือเป็นวงกลมขึ้นมาในความหมายของคำพูดที่เรียกว่าสังสารวัฏเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะได้บรรยายโดยให้หัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนั้นคืออะไรเ นี่ยขอให้ดูดีๆว่าเราได้กล่าวกันมาตามลำดับตั้งแต่คำว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นคืออะไรสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินั่นคืออะไร
วันนี้เราจะได้กล่าวโดยหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนั่นคืออะไร มันก็เป็นธรรมเนียมหรือเป็นความเคยชินหรือเป็นความถูกต้องมาแล้วที่ว่าเมื่อจะอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจ ก็จำเป็นจะต้องพูดกันโดยตัวหนังสือหรือโดยตัวพยัญชนะกันก่อนสังสาระแปลว่าแล่นไปวัฏหรือวัฏฏะนี่แปลว่าวนเป็นวงกลมสังสารวัฏก็แปลว่าวงกลมแห่งการแล่นไปถ้าเรากลับกันเสียเป็นวัฏฏะสังสาระมันก็กลายเป็นว่าการแล่นไปเป็นวงกลมคำนี้ใช้กันทั้งสองรูปแหละบางทีก็เรียกว่าวัฏสงสารบางทีก็เรียกว่าสังสารวัฏกลับคำหน้าเป็นคำหลังกันอยู่อย่างนี้ความมันก็เท่าเดิมเพราะว่าคำว่าสังสาระแปลว่าแล่นไปมันก็นกบินแล่นไปในอากาศนะที่นี่ไอ้วัดตาเนี่ยมันแปลว่ากลมหรือวงกลมจะพูดว่าสังสารวัฏมันก็วงกลมแห่งการแล่นไปวัฏสงสารมันก็การแล่นไปเป็นวงกลมนี่คือสังสารวัฏโดยตัวหนังสือหรือโดยตัวพยัญชนะ แต่ที่นี่ขอให้ทราบไว้เป็นข้อแรกว่าถ้าพูดว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏะสังสารก็ตามเถอะในพุทธศาสนานั้น จะต้องหมายถึงวงกลมที่มีกิเลสเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่งเสมอไปถ้าไม่ได้มีกิเลสเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะไม่เรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏะสังสารเลยแต่ว่าโดยที่แท้แล้วคำพูดคำนี้มันใช้แก่อะไรก็ได้ถ้ามันส่งต่อกันไปเป็นวงกลมแล้วกลมอยู่นั่นน่ะกลมซ้ำๆอยู่นั่น ที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับกิเลสนั่นก็เช่นว่าไอ้น้ำถูกแดดเผาขึ้นไปเป็นเมฆเมฆก็กลายเป็นฝนตกลงมาอีกกลายเป็นน้ำที่แผ่นดินอีกนี่มันก็วงหนึ่งแล้วไอ้น้ำนี่กลายเป็นไอขึ้นไปเป็นเมฆแล้วเป็นฝนกลับตกลงมาอีกมันก็วงหนึ่งอีก มันจะซ้ำกันอย่างนี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยวงนี่ก็เรียกว่าสังสารวัฏได้โดยตัวหนังสือแล้วคนก็ชอบพูดกันในแง่นี้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรหรือแม้แต่การไล่เวียนเครื่องโลหิตในร่างกายเราจนกว่าไปทั่วตัวแล้วกลับมาวงหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าสังสารวัฏได้โดยตัวหนังสือนี่ก็เป็นคำพูดที่ได้ใช้กันทั่วไปอย่างนี้ไม่ว่าอะไรถ้ามันไปครบวงแล้วมันซ้ำรอยอีกก็เรียกว่าสังสารวัฏได้ทั้งนั้นแต่อย่างนี้ไม่ใช่สังสารวัฏที่เป็นปัญหาในทางธรรมหรือเป็นเรื่องของความทุกข์ถ้าสังสารวัฏที่เป็นความทุกข์ต้องเนื่องด้วยกิเลสมีอวิชชาเป็นแม่บทคลอดลูกออกไปเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นตัณหาปาทานก็ตามใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือสังสารวัฏปฏิจจสมุปบาทครบวงรอบหนึ่งก็คือสังสารวัฏวงหนึ่งสังสารวัฏโดยใจความแบ่งออกเป็นแบ่งวงกลมออกเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเป็นกิเลสส่วนหนึ่งเป็นกรรมส่วนหนึ่งเป็นผลกรรม
เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก เป็นวงกลมอย่างนี้เรียกว่าสังสารวัฏกิเลสก็คือกิเลสเนี่ยเช่นความอยากความต้องการความโง่ความหลงอุปาทานในที่สุดแท้มันเป็นกิเลสทำให้อยากในลักษณะกามตัณหาก็ได้ภวตัณหาก็ได้วิภวตัณหาก็ได้มันอยากก็แล้วกันเพราะมันอยากแล้วมันก็มีการกระทำตามความอยากนี่ก็เรียกว่ากรรมต้องจำให้ดีว่าการกระทำด้วยอำนาจของความอยากหรือกิเลสจึงจะเรียกว่ากรรมถ้าไม่ได้กระทำด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้เรียกว่ากรรมเป็นสักว่ากิริยาเช่นเราจะเดินเล่นเดินเล่นตามสบายอย่างนี้มันไม่ได้ทำด้วยอำนาจของกิเลสนี่มันเป็นกิริยา แต่ถ้าเราวิ่งไล่จับสัตว์หรืออะไรตัวอย่างหนึ่งมันก็เรื่องของกรรม นั่นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมคือการกระทำทำลงไปแล้วมันก็มีวิบากคือผลของกรรมที่เกิดขึ้น ถ้าถูกใจอร่อยอร่อยถ้าผลนั่นมันถูกใจอร่อยอร่อยมันก็อยากต่อไปอีกทำต่อไปอีกถ้ามันไม่อร่อยมันไม่ถูกใจมันก็เปลี่ยนความอยากคือเปลี่ยนกิเลสนั่นไปในรูปอื่นเป็นกิเลสอย่างอื่นความอยากอย่างอื่นอีกมันก็เป็นกิเลสอยู่นั่นแล้วมันก็ทำกรรมอีกมันก็เป็นวงที่สัมพันธ์กันเรื่อยไปเหมือนกับสายโซ่ถ้าเราหลับตามองเห็นภาพสายโซ่เราก็จะเห็นว่ามันมีวงแล้วมันคล้องกันไปเป็นสายยาวยืดคือมันมีส่วนที่สัมพันธ์จากวงแรกเสมอไปดูตรงข้อที่ว่าทำกรรมแล้วได้ผลกรรมถ้าตรงกับกิเลสมันก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสและทำต่อไปอีกแม้ไม่ตรงกับกิเลสมันก็มีเหตุอันนั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกิเลสและทำใหม่อีกนี่เรียกว่ามันคล้องกันอย่างนี้วงกลมวงหนึ่งก็คล้องกันกับวงกลมวงอื่นที่ถัดไปนี่เรียกว่าสังสารวัฏในตึกโรงหนังนั่นก็มีรูปปฏิจจสมุปบาทที่ตรงศูนย์กลางมีรูปงูซึ่งเปรียบเหมือนกิเลสแล้วก็มีรูปไก่ซึ่งเปรียบเหมือนกรรมงูกัดหางไก่งูคาบหางไก่นกไก่ก็คาบหางงูซึ่งเปรียบเหมือนกับวิบากของกรรมแล้วหมูก็คาบหางไก่ก็ครบรอบพอดี แล้วก็มันวิ่งกันอยู่อย่างนี้เป็นภาพเขียนแสดงอุปมาของสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารหรือสังสารวัฏฏะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าไตรวัฏฏะวัฏฏะที่มีองค์สามนี่แหละคือคำว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสาร โดยพยัญชนะและโดยอัตถะมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็มีความประสงค์ที่ว่าให้พิจารณาดูให้เห็นชัดแจ้งจนมันกลายเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง มีอยู่จริงก็คือมีอยู่แก่เรามีอยู่ในจิตใจของเรามีอยู่ในชีวิตของเรานั่นเรียกว่ามีอยู่จริงแล้วก็เราต้องเห็นว่ามันมีอยู่อย่างนั้นจริงในที่นี้ก็เห็นอย่างที่ได้กล่าวแล้วเห็นได้โดยง่ายไม่ยากเลยเราอยากอะไรเราก็ทำไปตามความอยากได้ผลจากการกระทำมาแล้วเราก็ยังไม่หยุดอยาก เราจึงหาเง
งินได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยการกระทำที่ต่างกันต่างกันหรือว่าเหมือนกันสุดท้าย อยากได้เงินก็ทำกรรมคือหาเงินได้เงินมามันก็ไม่หยุดอยากทีนี้ที่มันร้ายกาจไปกว่านั้นก็คือว่าไม่หามาก็ได้มาแล้วก็กินเข้าไปแล้วมันอร่อย มันก็อยากมากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะหามากกว่าเดิมจะทำมากกว่าเดิมจะกินมากกว่าเดิมอะไรเดิมเรื่อย ที่เขาเรียกกันว่ากินดีอยู่ดีของสมัยอารยธรรมเนื้อหนังนี่นั่นแหละระวังให้ดีเคยบอกกันแล้วเคยบอกกันอีกว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวกับมนุษยธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าจงกินอยู่แต่พอดี ถ้าเราถืออุดมคติกินดีอยู่ดีมันก็เป็นอารยธรรมเนื้อหนังถ้ากินอยู่เท่าที่จำเป็นก็เป็นมนุษยธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งจิตใจที่สูง ดังนั้นเห็นได้ว่าเรื่องวัฏสงสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรามนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งเด็กๆ ดังนั้นให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาต้องแตะต้องปฏิบัติถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะเรื่องที่เป็นปัญหาของตัวโดยตรงก็ยังไม่สนใจจะรู้หรือว่าจะประพฤติปฏิบัติ นี่เมื่อกล่าวว่าทั้งสารวัตรหรือวัฏสงสารนั้นมันต้องมีข้อเท็จจริงอย่างนี้ทีนี้คนไม่รู้ก็เลยฟังเป็นภาษาวัดภาษาชาววัดภาษาที่วัดพูดกันแปลกๆไม่เกี่ยวกับเรา มันเลยโง่ยังดักดานมากขึ้นไปอีกคือไม่รู้ทั้งภาษาและไม่รู้ทั้งตัวจริง ผู้ที่มีการศึกษาอย่างสมัยนี้ได้ยินคำว่าสังสารวัฏ แล้วก็เฉยเสียหรือก็เกลียดไม่อยากฟังมันมีความโง่ทั้งในภาษาทางภาษาไม่รู้ว่าคำว่าสังสารวัฏนั้นแปลว่าอย่างไร แล้วก็ไม่รู้ทั้งเรื่องจริงว่าคือสิ่งที่มันเกิดอยู่ในเรามันใส่หัวเราให้วิ่งว่อนไปเต็มถนนจนไม่มีถนนจะเดิน นั่นคืออำนาจของสังสารวัฏไปดูเมื่อเวลารถมันติดกันแน่นในถนนในกรุงเทพจะเห็นง่ายขึ้นแล้วจะว่าไม่ใช่เรื่องของเรายังไง ที่มันรบราคาฟันกันที่ไหนอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสังสารวัฏทั้งนั้นคือความอยากของคนแล้วการกระทำของคนแล้วก็การได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้คนอยากทวียิ่งขึ้นไม่มีถอยหลัง นี่คือสังสารวัฏเป็นไฟเผาจิตใจของคนอยู่ตลอดเวลา เมื่อมองเห็นรู้จักสังสารวัฏก็จะเกิดความกลัวถ้ายังไม่กลัวก็ไม่เชื่อว่าเห็นพูดแต่ปากรู้แต่ภาษารู้แต่หนังสือถ้าใครเห็นสังสารวัฏคนนั้นจะต้องกลัวสังสารวัฏจะเฉยอยู่ไม่ได้เพื่อทำเล่นๆกับสังสารวัฏไม่ได้ต้องศึกษาจริงต้องเอาจริงต้องแก้ไขจริงๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏที่ผมเห็นว่าควรเอามาพูดกันแล้วจึงได้เอามาพูดคำว่าภิกษุ เป็นคำที่มีความหมายแยกได้หลายความหมาย แต่ความหมายที่สำคัญสำหรับคำว่าภิกษุนี่มันแปลว่าผู้ขอก็ได้ภิกขะแปลว่าขอภิกขุคือผู้ขอแต่ว่า
ครูบาอาจารย์ของเราไม่ได้แปลอย่างนั้นไม่มุ่งหมายจะแปลอย่างนั้นโดยซ้ำไปภิกขเวดูกรภิกษุสงฆ์ผู้เห็นภายในวัฏสงสารเนี่ยคุณประฟังเทศแบบโบราณจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นหมายคำเทศในใบลาน ซึ่งยกเลิกไปเสียแล้วจะเป็นเทศมหาชาติก็ดีจะเป็นเทศอังตอนอะไรก็ดีจะภิกขเวภิกษุสงฆ์ผู้ดูก่อนภิกษุสงฆ์ผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งนั้น คือเขาแยกเป็นพระนั่นคือพยะและอิขะอิขะนั่นก็ว่าเห็น พยะอิขะเห็นภัยพยะอิขะเป็นภิกขุนี่เป็นผู้เห็นภัย เห็นภัยก็เห็นภัยในวัฏสงสารนี่ภิกษุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารถ้าใครไม่เห็นภายในวัฏสงสารก็ถือว่าเป็นภิกษุแต่เปลือกไปก่อน จนกว่าจะเห็นภัยในวัฏสงสารจึงจะเป็นภิกษุทั้งเนื้อและทั้งเปลือก เปลือกหมายความว่าขอกินเป็นภิกษุอย่างขอเขากินก็ได้มันก็เรียกว่าเป็นภิกษุเหมือนกัน แต่ถ้าเนื้อในมันต้องเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วจึงไปขอเขากินนี่มีข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่ว่าต้องรับรองพอต่อเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารจึงจะมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไปขอเขากินถ้ายังไม่เห็นภัยในวัฏสงสารไม่มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไปกินข้าวของผู้อื่นขึ้นไปมากินมันก็เป็นหนี้สินสะสมอยู่ในตัวมันไม่สนุกเลยถ้าจะเป็นภิกษุที่ถูกต้องมันก็ต้องเห็นภายในวัฏสงสารอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วก็ปฏิบัติต่อสู้ดิ้นรนอยู่เพื่อจะเอาชนะไอ้ภัยเหล่านั้นนั่นทำให้เกิดสิทธิอันชอบธรรมที่จะกินอาหารของผู้อื่นจึงมีสิทธิที่ชอบธรรมที่จะถือบาตรเดินไปให้เขาใส่ให้และมีน้ำซ้ำให้คนใส่ให้นั่นกลับได้บุญเสียอีกผู้นั้นก็มีสิทธิที่จะขอและผู้ให้ก็กลายเป็นผู้ได้บุญเสียอีกนี่มันก็เลยเป็นความถูกต้องความถูกต้องอันนี้มาจากการเกิดมาจากการเห็นภัยในวัฏสงสารนั่นสิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารไม่ใช่ของเล็กน้อยแล้วแม้แก่คนทั่วไปด้วยเป็นของใหญ่ยิ่งสำหรับภิกษุที่ต้องเห็นภัยให้สมชื่อภิกษุและมีสิทธิจะกินข้าวของผู้อื่น ทีนี้ผู้อื่นคือชาวบ้านทั่วไปก็ต้องการจะพ้นภัยจากวัฏสงสารอยู่เหมือนกันจึงอุตส่าห์บำรุงเลี้ยงดูภิกษุผู้จะเห็นภัยหรือผู้เห็นภัยหรือผู้กำลังจะเอาชนะภัยนี้ไว้ในโลกนี้มันก็เนื่องมาจากไอ้ภัยในวัฏสงสารนั่นนะชาวบ้านจึงยินดีที่จะถวายอาหารแก่ภิกษุก็ อย่างน้อยก็ได้บุญเพราะสืบอายุพระศาสนาไว้ได้สืบอายุการกระทำที่จะพ้นภัยในวัฏสงสารไว้ได้นี่คือความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารเรียกง่ายๆว่าการเวียนว่ายไปในกองทุกข์ลูกเวียนว่ายไปในความเกิดแก่เจ็บตายอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นวงกลมแล้วเรียกวัฏสงสารถ้ามันเจืออยู่ด้วยกิเลสด้วยความทุกข์ก็เป็นวัฏสงสารในพุทธศาสนาถ้าไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสหรือความทุกข์ก็เป็นวัฏสงสารตามธรรมชาติธรรมดาในภาษาที่ใช้พูดกัน การเวียนอยู่ในการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่ยังไม่ใช่ตัวสังสารวัฏแท้ตัวสังสารวัฏแท้คือเวียนว่ายอยู่ในกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากซึ่งมันรวมเอาเกิดแก่เจ็บตายไว้ส่วนหนึ่งด้วยในคำว่าวิบาก
เราจะต้องดูให้ดีๆจะได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารนี้ที่นี่ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฏสงสารในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนการสั่งสอนเรื่องวัฏสงสารคือมีกิเลสทำแล้วทำกรรมแล้วรับผลกรรมแล้วเป็นทุกข์นี่มันมีสอนอยู่สองแบบ แบบหนึ่งเรียกว่าสอนสำหรับสอนศีลธรรมแบบหนึ่งสำหรับสอนปรมัตถธรรมให้สอนแบบศีลธรรมก็สอนแก่คนที่ยังต่ำยังไม่อาจจะเข้าใจได้มันจึงต้องสอนให้เชื่อแล้วก็ถือโอกาสที่ว่าเขาเชื่ออะไรอยู่แล้วก็ผสมโรงกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงสอนในสิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารไปในลักษณะที่มองเห็นไม่ได้แต่ต้องเชื่อก็คือไอ้สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทชนิดคร่อมภพคร่อมชาติเอากิเลสไว้ชาติในอดีตเอากรรมไว้ในชาติปัจจุบันเอาวิบากไว้ในชาติอนาคตที่ เราทำกรรมชาตินี้ก็จะได้ผลในชาติหน้าตายแล้วในชาติหน้าสิ่งที่เรียกว่าชาติหน้าหรือมันจะไปได้ในชาติหน้าอย่างไรเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ดังนั้นต้องสอนในลักษณะที่ให้เชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าสอนศีลธรรมแก่คนที่ยังไม่มีปัญญาที่จะเห็นธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งได้จึงต้องสอนให้เชื่อแล้วก็อาศัยความกลัวเป็นโมทีฟช่วยให้มันเชื่อให้มันยอมเชื่อจึงได้พูดเรื่องตายแล้วเกิดหรือที่เข้าใจไม่ได้นี่แล้วก็ให้เชื่อมันก็มีผลแล้วก็ได้ผลดีมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งแบบหนึ่งพวกหนึ่งไม่พวกหนึ่งจะได้ผลถ้าพวกที่มีปัญญามองเห็นอะไรลึกซึ้งละเอียดก็มันไม่ได้ผลเพราะก็ไปมองเห็นในสิ่งที่มันชัดเจนกว่านี้จึงมีการสอนในเรื่องวัฏสงสารหรือปฏิจจสมุปบาทอีกแบบหนึ่งคือแบบที่เรียกว่าปรมัตถธรรมแบบนี้จะไม่พูดถึงคร่อมภพคร่อมชาติชาติชนิดตายแล้วเข้าลง จะพูดว่าที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีวัฏสงสารคือมีความอยากเมื่อไรก็ทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมครบแล้วก็เรียกว่าวัฏสงสารภายใน5นาทีก็ได้แล้วโกรธใครขึ้นมามันเป็นกิเลสแล้วเราไปตีเข้าๆมันก็เป็นกรรมแล้วแต่แล้วเราก็ต้องได้รับวิบากกรรมภายในเวลา5นาทีก็ได้ไม่ต้องรอจนกระทั่งว่าตายแล้วจนกระทั่งตายแล้วเกี่ยวกับชาติอื่นอีกท่านในวันหนึ่งวันหนึ่งมีได้หลายวัฏสงสารในการเวียนของในสิ่งทั้งสามนี้คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากท่านให้นึกถึงไอ้วัฒนธรรมน้ำจิ้มนั่นแหละให้มากอารยธรรมน้ำจิ้มเอาปลาย่างเฉยๆไม่ชอบกินมันต้องจิ้มมันก็เกิดกิเลสอยากที่จะอร่อยเนี่ยมันต้องหาน้ำจิ้มมาแล้วมันก็จิ้มก็คือกรรมถ้ากินเข้าไปมันอร่อยนี่ก็วัฏสงสารอันหนึ่งแล้วที่อร่อยอย่างนี้สองสามหนก็อยากจะอร่อยอย่างอื่นก็เปลี่ยนน้ำจิ้มก็กินเข้าไปอร่อยกว่าแล้วก็อยากอย่างน้ำจิ้มอย่างอื่นอีกนี่เพียงแต่ไปนั่งกินอย่างตะกละในโต๊ะอาหารที่เต็มหน้าไปหมดเนี่ยก็จะเกิดวัฏสงสารหลายวงหลายสิบวง
ให้มองเห็นกันในลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องรอถึงวันหนึ่งเพียงแต่ชวนนั่งกินอาหารเนี่ยก็มีวัฏสงสารที่แท้จริงเนี่ยได้หลายวง เรื่องอื่นยังมีมากกว่านั้นยกตัวอย่างให้เห็นว่าแม้แต่เรื่องที่ถือว่าเล็กน้อยเนี่ยยังเป็นวัฏสงสารกันถึงขนาดนี้ ที่มันไม่ใช่มีแต่เรื่องกินมันมีเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรมากมายวันหนึ่งก็มีหลายหรือหลายสิบหรือหลายร้อยวัฏสงสารก็ได้เป็นอันเล็กอันน้อยไปตามเรื่องแต่แล้วมีหลักเกณฑ์เหมือนกันหมดคือว่าจะต้องมีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำกรรมไปตามอำนาจของกิเลสนั้นแล้วผลกรรมก็เกิดขึ้นทันควันไม่ต้องรอกรรมเป็นสิ่งที่ให้ผลในอัตภาพที่บุคคลกระทำพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เพราะว่าอัตภาพนั้นเกิดขึ้นทุกทีที่มันมีกิเลสไม่ใช่ว่าอัตภาพตั้งแต่เกิดจากท้องแม่แล้วตายเข้าโรงนะอัตภาพหมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าตัวตนครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกว่าอัตภาพหนึ่ง คือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาปาทานครั้งหนึ่งเรียกว่ามีอัตภาพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันทำกรรมในอัตภาพใดมันจะได้รับผลในอัตภาพนั้นแล้วมันเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบในการที่ทำกรรมจะได้รับผลกรรมเนี่ยมีพระพุทธภาษิตชัดอยู่อย่างนี้อยากรู้ที่มาก็ไปค้น นี่ก็แปลว่าวัฏสงสารนี่ไม่ใช่อืดอาดเหมือนที่เข้าใจกันรอต่อตายแล้วจึงจะได้รับผลมันเร็วขนาดสายฟ้าแลบเพราะมันมีกรรมประเภทหนึ่งซึ่งทำได้ด้วยใจเรียกว่ามโนกรรมถึงแม้กิเลสเองมันก็เป็นเรื่องของทางจิตใจถ้าเป็นส่วนที่เป็นความอยากความนั่นเป็นโลภะโทสะโมหะนี่เขาเรียกว่ากิเลสแต่ความคิดที่คิดไปตามโลภะโทสะโมหะนั้นก็เรียกว่ากรรมหลังจากคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็ทุกข์บ้างสุขบ้างหรือว่าพะวงหลงไหลสงสัยอยู่บ้างนั่นก็เป็นผลกรรมเพียงมโนกรรมอย่างเดียวมันก็มีมากๆมีได้มากกายกรรมวจีกรรมมันยังช้ากว่านั้นก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องการเวลาเป็นชาติอย่างที่เข้าใจกันดังนั้นคนเราคนหนึ่งจึงมีการกระทำกรรมนับไม่ไหวทั้งดีทั้งชั่วทั้งอะไรปนเปกันไปยุ่งจนเขาเรียกว่าเป็นอจินไตยคือเราไม่อาจจะสะสางว่าอันไหนเป็นผลของกรรมไหนอันไหนเป็นผลของกรรมไหนมันเกินปัญญาของเราดู จะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นมั่งที่จะรู้ได้สรุปความว่าให้ถือว่าสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนั่นน่ะคือชีวิตความเป็นไปในชีวิตที่จะเป็นอยู่จริงเป็นประจำวันเต็มไปด้วยสังสารวัฏชนิดหนึ่งเขาสอนกันอย่างหยาบอย่างศีลธรรมเพราะว่าชาติหนึ่งทำกรรมชาติหนึ่งได้รับผลกรรมข้างหน้า สอนศีลธรรมแก่คนที่ไม่อาจจะรู้อะไรมากกว่านั้นได้ที่แบบที่สองก็สอนกับผู้มีปัญญาผ่านอะไรมามากแล้วสอนไปในลักษณะที่เป็นคณิกะคือชั่วขณะนะนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมที่เป็นเรื่องทางจิตที่อาศัยกันเกิดขึ้นในจิตนี่คือสังสารวัฏที่เร็วเป็นฟ้าแลบเป็นปฏิจจสมุปบาทแบบที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงส่วนที่สอนศีลธรรมแบบชาติหนึ่งทีหนึ่งชาติข้างหน้าทีหนึ่งนั่นเป็นของประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อสอนศีลธรรมหรือว่าจะได้สอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้า
แล้วพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปเลิกไม่ยกเลิกมันก็ไว้สอนไปกันไปตามแบบศีลและธรรมนี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเรื่องสังสารวัฏนี่ก็ตามมันมีอยู่สองชนิดอย่างนี้แต่มันมีแปลกอยู่ที่ว่าแม้จะเป็นสองชนิดอย่างนี้มันก็ใช้คำพูดร่วมกันใช้หลักการวิธีการรูปร่างของเรื่องนั้นเหมือนกันเลยเช่นจะพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันก็ใช้ร่วมกันได้หรือแม้จะพูดว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันก็ใช้ร่วมกันได้กับชนิดที่เป็นชาติแบบชาติยาวๆชาติข้าวโลงนั่นก็ได้หรือว่าเป็นขณะจิตแบบชาติขณะจิตนี่ก็ได้มันอธิบายได้ด้วยคำพูดใช้คำพูดคำเดียวกันอธิบายคนละอย่าง ที่ก็พูดอย่างที่เรียกว่าครอมภพครอมชาตินั่นก็ใช้คำว่ากิเลสโลภโกรธหลงเป็นเหตุให้ทำกรรม แล้วก็ได้รับผลกรรมในชาติหน้านู้น ก็ใช้คำว่ากิเลสกรรมวิบากนี่ครับถ้าเป็นเรื่องคณิกะปฏิจจสมุปนธรรมเร็วเป็นสายฟ้าแลบนี่ก็ใช้คำสามคำนี้อีกเหมือนกันว่า กิเลสกรรมและวิบากที่ติดทันควันกันไปเลย ไม่ต้องรอถึง5นาที10นาทีนะมันติดทันควันกันไปเลยนี่อันไหนละเอียดกว่าและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็อันไหนมองเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่น ไอ้เรื่องที่ว่าตายแล้วจึงจะได้ถึงหรือได้รับนั่นมันต้องเชื่อคนอื่นนะ แต่ถ้าตัวอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในจิตอย่างนี้มันไม่ต้องเชื่อใครมันเห็นได้ด้วยตนเองคือมันรู้สึกได้ด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างนี้จริง ขณะจิตหนึ่งมันอยากขณะจิตหนึ่งมันคิดขณะจิตหนึ่งมันรับผลของการคิดเนี่ยมันเป็นกิเลสกรรมวิบากในแวบเดียวได้ร้อนใจวู่เลย ที่เห็นได้เองอย่างนี้ตรงกับคำว่าสันทิฏฐิโกปัจจตังเวทิตัพโพเป็นตัวธรรมะแท้ แต่เห็นไม่ได้เองต้องเชื่อตามผู้อื่นยังไม่ใช่สันทิฏฐิโกปัจจตังเวทิตัพโพแล้วบางทียังต้องรอนานเป็นสิบปีเป็นร้อยปีกว่าจะเห็นได้ แล้วถ้ามันข้ามภพข้ามชาติกันแล้วจะเห็นได้อย่างไรมันเป็นปัญหาทางที่ดีในสมัยนี้ซึ่งสติปัญญาของคนมีการศึกษาเราเรียนมากพอแล้วมันก็ควรจะสอนในสิ่งเหล่านี้ตามแบบของพระพุทธเจ้ามันเสียทีคือเป็นพวกประเภทคณิกะปฏิจจสมุปนธรรมประจักษ์ชัดในใจเองแจ่มแจ้งชัดเจนร้อนเย็นอยู่ในใจชัดเจนเห็นเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ในใจชัดเจนว่ากิเลสคืออย่างนั้นกรรมคืออย่างนั้นวิบากคืออย่างนั้นนี่คือเรื่องวัฏสงสาร แต่ถึงอย่างไรก็ดีทั้งสองเรื่องมันมีประโยชน์ตอนอย่างที่ต้องให้เชื่อคนอื่นไปก่อนก็ได้บอกแล้วว่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจจะมีปัญญาของตัวเองได้ก็ต้องสอนตามแบบให้เชื่อผู้อื่นไปก่อนเราก็ไม่ได้ยกเลิกไปคำสอนเรื่องกรรมหรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเรื่องวัฏสงสารในลักษณะครอมภพครอมชาติผมก็ไม่ได้บอกเลิกหรือว่าไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรเพียง แต่ชี้เห็นว่ามันยังมีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ผิดจากนี้แต่ละเอียดละออที่สุดเป็นศพหลักวิทยาศาสตร์ที่สุดเห็นได้ด้วยตนเองที่สุดนั่นคืออย่างนี้เท่านั้นสองชนิดความพบความชาตินี่มันก็มีประโยชน์แก่สำหรับผู้ที่เป็นบุตุชนมากๆถ้า
ทำให้เขากลัวบาปทำให้เขารักบุญเขาคิดสะสมบุญไว้มากๆไปเอาในชาติหน้าไว้มากๆนี่มันก็เป็นส่วนดีแก่ตัวเขาและสังคมแล้วก็ทำให้เขาสบายใจได้จนตายเหมือนกันนะเพราะเขาเชื่อ และคำสอนรูปนั้นมันก็แปลกที่มักจะสอนผลกรรมมีรูปร่างอย่างเดียวกับตัวกรรมเช่นว่าชาตินี้เราฆ่าเขาชาติหน้าเขาฆ่าเราชาตินี้เราตัดหูลิงชาติหน้าลิงตัดหูเรามันจะสอนกันไปรูปนี้อย่างเรื่องที่คุณพ่อเลี้ยงพิบูลเขียนนั่นแหละมันคู่กันกับสังสารวัฏแบบนี้ผลกรรมจะมีรูปร่างคล้ายๆกับตัวกรรมอยู่เสมอไปเมื่อคนมันยังมีสัสตะทิฏฐิมีตัวตนมียึดถือเป็นของตนมันก็เหมาะแล้วที่จะให้เชื่อว่าชาตินี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนใหม่ในชาติหน้าแล้วก็รับผลต่อกันไปหลายชาติกันได้นี่มีประโยชน์อย่างนี้ทีนี้ส่วนที่มันดีส่วนที่มันดีจนต้องมีต้องใช้สติปัญญานี่มันก็ดีมันก็มีความดีสำหรับผู้ที่มีปัญญาซึ่งไม่อาจจะเชื่อแบบนั้นได้ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ให้เขาเชื่อตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทรงกะเกณฑ์ไว้ว่าไม่ให้เชื่อฉันให้เชื่อตัวเองก็ หมายความว่าจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนจนเห็นเองเชื่อตัวเองนี่เราก็มีเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัสตะทิฏฐิเจือปนเป็นปฏิจจสมุปนธรรมหรือธรรมชาติที่เกิดดับส่งต่อกันไปไม่เป็นสังสารวัฏก็ไม่ใช่สังสารวัฏของผู้ใดเป็นสังสารวัฏของสังสารวัฏนั่นคือพวกนั้นจะต้องพูดว่าสังสารวัฏของเราสังสารวัฏของกูมีความทุกข์ของกูแต่แบบนี้จะไม่พูดอย่างนั้นไม่มีสังสารวัฏของกูไม่มีสังสารวัฏของตัวตนของผู้ใดมันเป็นสังสารวัฏของธรรมหรือธรรมชาติหรือของสังสารวัฏเองถ้ามันก็ไม่ต้องอาศัยสัสตะทิฏฐิแล้วมันจะทำลายสัสตะทิฏฐิหมดสิ้นแล้วมันจะทำลายทิฏฐิอื่นๆที่ตรงกันข้ามกับสัสตะทิฏฐิด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงดับทุกข์ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานได้ด้วยอำนาจของการเห็นสังสารวัฏชนิดนี้หรือเห็นปฏิจจสมุปบาทชนิดนี้เมื่อปฏิจจสมุปบาทแวบหนึ่งก็คือสังสารวัฏอันหนึ่งพบหรือชาตินั้นเปลี่ยนความหมายใหม่เป็นเรื่องชั่วขณะจิตหนึ่งเท่านั้นสำเร็จการคิดเป็นตัวตนแล้วก็เรียกว่าพบหนึ่งชาติหนึ่งได้ขณะจิตเดียววันหนึ่งมีได้มากมายนั ้นเราเกิดมามีอายุ100 ปีกว่าจะตายนี่คงนับไม่ไหวไม่มีตัวเลขที่จะนับพบนับชาติจะต้องใช้เลขอสงไขยแน่นี่มันก็ยังไปข้าวรูปกับที่เขาพูดอย่างแบบนู่นว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายอสงไขยชาติจึงจะค่อยฉลาดขึ้นจึงจะเข้านิพพานที่เราก็อธิบายได้ว่าเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่กว่าจะตายนี่มันมีภพมีชาตินับด้วยแสนด้วยล้านด้วยกว่าอสงไขยอยู่แล้วแล้วทำไมมันจะนิพพานในชาตินี้ไม่ได้ในทันตาเห็นนี่ไม่ได้เพราะมันมีให้ลองให้ชิมให้ซ้ำจนเกิดความเข็ดหลับเกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชได้มันก็นิพพานได้หลังจากที่มีภพมีชาติมาเป็นอสงไขยชาติแล้วนี่มันดีกว่ากันอย่างไรก็ไปเทียบดูเองสังสารวัฏชนิดที่เป็นเรื่องทางจิตใจเป็นขณิกะปฏิจจสมุปปนธรรมนี่มีจริงเห็นได้ชัดและคนทุกคนอาจจะเข้าใจได้ถ้าสังเกตขอแต่อย่าโง่เกินไป
ที่จะชี้เห็นว่ามันเป็นตัวชีวิตอย่างไรสังสารวัฏมันเป็นตัวชีวิตอย่างไรทุกคนมันมีชีวิตอยู่ด้วยอำนาจของสังสารวัฏเช่นชาวนาเขาอยากจะทำนามันก็เป็นกิเลสเขาทำนามันก็เป็นกรรมเขาได้ข้าวเปลือกมามันก็เป็นวิบากหรือว่าถ้าไม่ได้ข้าวเปลือกมามันเสียหมดมันก็เป็นวิบากอีกแบบนึงแล้วเขาก็อยากทำนาอีกแล้วเขาก็ทำอีกมันก็ได้ผลอีกเนี่ยเป็นชีวิตของเขานั่นคือสังสารวัฏงั้นคนอยู่ได้ด้วยสังสารวัฏจนกว่าจะสิ้นสุดของสังสารวัฏคนค้าขายก็เหมือนกันมันอยากรวยมันก็ทำมีกิเลสมันก็ทำการค้าขายมันก็เป็นกรรมมันได้กำไรหรือมันขาดทุนมันก็เป็นวิบากแล้วมันก็ทำอยู่นั่นได้กำไรมันก็ทำอีกมันอยากทำอีกขาดทุนมันก็อยากทำอีกชีวิตของพ่อค้าก็คือตัวสังสารวัฏอยู่นั่นถึงแม้เป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ดูเถอะมันต้องอยู่ด้วยความอยากและการกระทำและผลของการกระทำที่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นนี่ก็ยังเป็นบุตรชนอยู่นะก็ยังมีชีวิตเป็นสังสารวัฏอยู่นั่นเอง ดีแต่ว่าเวลาหยุดพักผ่อนหลับนอนมันหยุดเป็นสังสารวัฏบ้างไม่งั้นมันเป็นบ้าและตายหรืออย่างน้อยก็เป็นโรคเส้นประสาททั้งสารวัตรมันไม่ได้มีอยู่ติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายทีเดียว มันมีเวลาที่กิเลสหยุดพักผ่อนบ้างเมื่อกิเลสมันหยุดพักผ่อนมันก็ไม่มีสังสารวัตร แต่พอกิเลสออกมาแสดงบทบาทมันก็มีสังสารวัตรอีกนั้นวันหนึ่งใน24ชั่วโมงกิเลสพักผ่อนเท่าไรก็ไปดูเอาเองนอกนั้นก็เป็นเรื่องของสังสารวัฏเท่านั้น ทีนี้เพื่อเข้าใจสิ่งใดเราพูดกันแล้วว่าควรจะมีอุปมาของสิ่งนั้นสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนี่ในพระคัมภีร์ชอบอุปมาด้วยการท่องเที่ยวไปในทะเลมันก็เข้ารูปคุณพอดีท่องเที่ยวไปในทะเลในมหาสมุทรเที่ยวไปเที่ยวไปที่เมืองนั่นเมืองนี่ท่าโน้นท่านี่เที่ยวไปเที่ยวไปจนกว่าจะถึงที่สุดเนี่ยมันเที่ยวไปโดยอวิชชามันก็จะหยุดต่อเมื่อหมดอวิชชาคือมันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจนหายโง่ก็ เปรียบแบบนี้ก็เปรียบเป็นรูปปุคคลาทิฏฐฐานเพราะมันก็เป็นสังสารวัฏแบบศีลธรรมไปก่อนแล้วก็จะเห็นในแบบปรมัตถธรรมทีหลังได้ปุคคลาทิฏฐิฐานเช่นว่าพ่อข้าคนคนหนึ่งเรียกว่าคนคนหนึ่งเขาได้ยินว่าที่นู่นที่เมืองนู่นมันมีช่องทางที่จะได้ผลได้กำไรมีโชคดีเขาก็ไปหาเรือมาแล้วก็ลงเรือไปค่าตามแบบของคนที่ค่าเรือก็แวะไปที่เมืองนั่นก็ค้าขายอย่างนั่นเนี่ยมันก็คือเรื่องหนึ่งจะได้กำไรหรือจะขาดทุน เสร็จเรื่องเมืองนั่นก็ไปเมืองโน้นอีกก็อยากไปเมืองโน้นก็ไปเมืองโน้นแล้วก็ไปค้าขายแล้วก็ได้กำไรหรือขาดทุนนี่มันจะเป็นวงๆอย่างนี้ในส่วนละเอียดปลีกย่อยที่นี่ส่วนใหญ่มันก็ไปฆ่าต่อไปไปฆ่าต่อไปจนกว่ามันจะไปพบไอ้เกาะวิเศษที่หยุดไอ้ความโง่ความบ้าความหลงจะได้มันก็ทิ้งเรือลงขึ้นเกาะนั้นเป็นเกาะที่อยู่ได้โดยไม่รู้จักตายพูดอุปมาอย่างนี้ก็คือไม่ต้องเที่ยวค่าต่อไปถ้ามาอย่างนั้นมันจะเที่ยวค่าเรื่อยถ้าเรือลำนี้แตกห้าเรือลำใหม่ได้ถ้าสินค้านี่หมดไปหาสินค้าใหม่ได้เมื่อเจ้าตัวมันยังไม่ตายเมื่อเจ้าของเรือมันยังไม่ตายมันก็เที่ยวค่าเรือเรื่อยไปเ ที่ยวมีเกาะอยู่แห่งหนึ่งนั่น
ก็แปลเป็นทางไอ้ธรรมะทางไอ้ที่ไม่ใช่ตัวตนนั้นก็หมายความว่าทุกคราวที่มันชิมรสของไอ้สังสารวัฏเนี่ยความขาดทุนความได้กำไรหรือความเสมอทั่วอะไรก็ตามซ้ำซากเข้าเป็น10ครั้ง20ครั้ง1,000ครั้ง10,000ครั้งคืออสงไขยครั้งตามลักษณะของไอ้สังสารวัฏแบบปฏิจจสมุปบาทนั้นมันตั้ง10,000ครั้งแสนครั้งอสงไขยครั้งก็ได้มันจะโง่อยู่อย่างเดิมอย่างไรได้มันก็รู้จักเอื้อมระอารู้จักเบื่อรู้จักว่ามันบ้าทั้งนั้นบ้าทั้งเพนี่มันจะเป็นเหตุให้หยุดทำอย่างนั้นหยุดแล่นไปในสังสารวัฏเหมือนกับว่าไปขึ้นเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเป็นอมตะอยู่ได้ไม่รู้จักตายนี่ปีอุปมาของสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนี่อุปมาด้วยกันท่องเที่ยวไปในมหาสมุทรไปค้าขายไปหาประโยชน์จนกว่าจะได้สิ่งหนึ่งซึ่งหยุดในความบ้าหลังนั้นเสีย ทีนี้ก็พูดกันถึงหลักปฏิบัติบ้าง เท่าที่พูดมาแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้เรื่องสังสารวัฏนี้ก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทในรูปหนึ่งในหน้าตาอย่างหนึ่งทั้งการปฏิบัติมันก็เหมือนกันนี่หมายถึงสังสารวัฏอย่างที่เป็นคณิกะปฏิจจสมุปันธรรมวันหนึ่งมีหลายสังสารวัฏนะนี่เรามีหลักปฏิบัติคือว่ามีสติสัมปชัญญะทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอารมณ์มากระทบให้มันมีสติสัมปชัญญะก็หมายความว่าให้ความรู้อย่างถูกต้องอย่างของพระพุทธเจ้ามาทันท่วงทีในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นมันก็ไม่สร้างกิเลสอะไรได้เพราะมีสติสัมปชัญญะมันสร้างกิเลสไม่ได้เมื่อเผลอไม่มีสติสัมปชัญญะมันจึงจะเกิดกิเลสคืออวิชชาทีนี้มันไม่เผลอมันรู้แล้วมันไม่เผลอมันกิเลสเกิดไม่ได้ กิเลสเกิดไม่ได้ทั้งสารวัตรก็ไม่มีอย่างที่ว่ามาแล้วไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมไม่มีกรรมก็ไม่มีวิบากมันก็ไม่มีทั้งสารวัตรนั้นเมื่ออยากจะไม่มีทั้งสารวัตรก็จงเป็นอยู่ในลักษณะที่ว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอด้วยสติสัมปชัญญะทั้งสารวัตรไม่อาจจะเกิดเผลอเกิดไม่เผลอไม่เกิดนี่ถ้าเกิดทุกทีมันก็ถ้าเผลอทุกทีมันก็จะทำให้โง่ลงไปทุกทีถ้าไม่เผลอทุกทีมันก็ทำให้ฉลาดขึ้นทุกทีแต่อย่างไรก็ตามไอ้ความทุกข์มันทำให้เข็ดหลาบให้รู้จักเข็ดหลาบนั้นมันคงไม่เผลอไม่เผลอไปกว่าเดิมเมื่อเราเดินตกล่องแข้งขาถลอกปอกเปิดเจ็บไปอย่างนี้ไอ้ความเผลอมันจะน้อยลงเพราะว่าความทุกข์มันสอนให้ในสังสารวัฏนี่ก็เหมือนกันถ้ามีสติปัญญาอยู่บ้างอย่าหลงเกินไปความทุกข์มันจะสอนให้ให้เรารู้จักระมัดระวังแล้วก็ไม่เผลอก็เป็นอยู่อย่างเหมือนภิกษุเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอยู่เสมอที่มีเวลาว่างเมื่อไรก็มานั่งดูไอ้ภัยอันตรายในสังสารวัฏอยู่เสมออย่างนี้ไอ้ความเผลอหรือความประมาทมันก็จะน้อยไปเองสติสัมปชัญญะก็จะมากขึ้นเองสังสารวัฏก็เกิดยากขึ้นทุกทีจนกระทั่งไม่เกิด นี่คือวิธีปฏิบัติอย่างเดียวก็แบบปฏิจจสมุปบาทที่ถ้าว่าเป็นสังสารวัฏแบบครอมภพครอมชาติในทางศีลธรรม
อาศัยความเชื่ออย่างเดียวเป็นหลักมันก็ต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นมันก็ทำบุญทำทานทำกุศลทำอะไรไปตามเรื่องให้สบายใจโดยความเชื่อนั้นอยู่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นคือวิธีปฏิบัติสำหรับแก่สังสารวัฏแบบนั้นแบบศีลธรรมส่วนแบบนี้มันก็มุ่งมั่นที่จะมีสติสัมปชัญญะไม่เกิดตัวกูของกูไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจนกว่าจะตายเหมือนกันจนกว่าจะวาระสุดท้ายมันคนละแบบอย่างนี้ทั้งทีมใช้คำพูดเกี่ยวกับตัวสังสารวัฏนั้นเหมือนกันมีทุกข์มีวิธีแก้ทุกข์มีกิเลสมีกรรมมีวิบากอะไรเหมือนกันนี่แหละขอให้สังเกตให้ได้ให้ประมวลในหลักเกณฑ์ต่างๆที่พูดมาแล้วแต่หนหลังให้มาเข้ารูปเข้ารอยกันช่วยกันทำความเห็นอย่างความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกับเรื่องนี้คือเรื่องอารยธรรมและเรื่องมนุษยธรรมทบทวนด้วยเรื่องที่ได้พูดมาแล้วแต่หนหลังก็ผัสสะเป็นบ่อเกิดของทิฏฐิการที่เราผัสสะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีหรือด้วยใจลงไปเนื้อผลที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีนี่เรียกว่าผัสสะรู้รสของอารมณ์นั้นแล้วย่อมเกิดทิฏฐิคือความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อความคิดเห็นอย่างนั้นมันซ้ำซากข้าวมันก็เป็นทิฏฐิสัจจะหรือเป็นปัจเจกสัจจะคือเป็นทิฏฐิประจำตัวของบุคคลนั้นความคิดเห็นอันนั้นมันทำให้เกิดความอยากความต้องการไปตามความคิดเห็นอันนั้นก็เรียกว่าเกิดตัณหาพอเกิดตัณหาแล้วก็มีอุปาทานยึดมั่นอย่างนั้นประจำตัวไปเลย มีความเชื่อมีความคิดมีความอยากอย่างนั้นแล้วมันก็ทำกรรมไปตามความอยากหรือความเชื่อนั้นทำกรรมแล้วก็ได้ผลกรรม ได้ผลกรรมมันก็ทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะในผลกรรมอันนั้นอีกได้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขก็ตามมันมีผัสสะเกิดขึ้นจากทุกข์สุขอทุกขมสุขนั้นโดยที่จิตมันไปรับไปเวทนานั้นมันได้ผัสสะอย่างนั้นมาสร้างทิฏฐิเพิ่มเติม จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมันแล้วแต่กรณีแต่มันจะสร้างเพิ่มเติมอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเป็นอันกล่าวได้ว่าผัสสะเป็นบ่อเกิดของทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะหนักหนาแน่นมากขึ้น นี่คือข้อที่ได้กล่าวยืนยันและขอให้จำไว้ให้สำคัญว่าขึ้นชื่อวัฏสงสารแล้วก็ต้องเจือด้วยกิเลสสังสารวัฏต้องเจือด้วยกิเลสจึงจะเรียกว่าสังสารวัฏในหลักธรรมะในพุทธศาสนาแต่เราดูให้กว้างไปกว่านั้นเป็นสังสารวัฏที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสมันก็น่าดูเหมือนกันแล้วมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูเพื่อเอามาประกอบไปสังสารวัฏชนิดที่มีกิเลสสังสารวัฏที่ไม่มีกิเลสหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสนะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าแดดเผาน้ำในผิวดินนี่เป็นไอน้ำขึ้นไปเป็นเมฆแล้วมันก็เป็นฝนตกลงมาแล้วก็มาเป็นไอน้ำขึ้นไปอีกมันก็วนเวียนอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าสังสารวัฏทั้งสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสเชื่ออยู่ที่ดูกว่านั้นดูไปไกลกว่านั้น
ก็ยังได้เช่นอย่างที่เราเชื่อหรือรู้กันหรือว่าพอจะเชื่อได้ว่าโลกนี้หลุดมาจากดวงอาทิตย์แล้วมันก็มาเป็นโลกนี้ทีแรกมันเป็นไฟไม่มีอะไรไม่มีชีวิตแล้วมันมาพัฒนาจนมีชีวิตแล้วมันก็เป็นโลกที่มีชีวิตวิวัฒนาการอะไรเรื่อยๆไปจนกว่ามันจะกลับไปหาดวงอาทิตย์อีก มันจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทุกทีแล้วมันจะตายหมดมันเหลือแต่โลกดวงไฟแล้วเข้าไปรวมกับดวงอาทิตย์อีกก็ได้หรือว่าเราจะเชื่อว่าไอ้โลกเกิดจากการรวมตัวของแก๊สของเนบูล่าอะไร ก็อย่างเดียวกันอีกแหละในที่สุดมันก็สลายไปเป็นในเนบูล่าอะไรอีกเป็นรอบกันอย่างนี้เรื่องที่ว่าไอ้โลกมันจะกลับไปรวมกับดวงอาทิตย์นี่บางคนจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ โดยกฎธรรมดาที่ทำให้เราเชื่อว่าโลกออกมาจากดวงอาทิตย์ได้อย่างไรโดยกฎนั้นเราจะมองเห็นได้ว่าโลกนี้มันจะกลับไปหาดวงอาทิตย์อีกอย่างว่าไอ้ที่มันใหญ่มากมันก็ดูดไอ้อันที่เล็กมากนี่แรงเบี่ยงที่มันเกิดจากอันใหญ่นี่หมุนมันก็ดูดอันเล็กเข้าไปหาถ้ามาอย่างนั้นแล้วโลกนี้มันจะร้อนมากขึ้นได้อย่างไรตรงนี้หนึ่งมันเคยเย็นถูกดีดกระเด็นออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วมาเย็น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 จนเป็นเย็นมีแต่น้ำแข็งในบางยุคแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ร้อนขึ้นทุกทีเพราะเหตุอะไรก็เพราะมันต้องเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นมันใช้เวลานานเท่ากันแหละที่มันออกมานานเท่าไรนั่นมันก็จะร้อนเข้าจนไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้เข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์แล้วถึงระยะหนึ่งมันก็จะเป็นไฟแล้วก็หลอมมาเข้าไปในดวงอาทิตย์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เท่ากันกับที่มันออกมาจากดวงอาทิตย์ในเรื่องเนบูล่าก็เหมือนกันนะว่ามันหมุนเข้มข้นออกมาเป็นก้อนโลกนี้ได้มันก็สลายได้แล้วก็หมุนกลับมาอีกได้ไอ้สังสารวัฏอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับกิเลสแต่ก็น่าดูถ้าดูเห็นแล้วก็จะเข้าใจสังสารวัฏที่เป็นกิเลสนั่นแหละมันน่ากลัวหรือน่ากลัวกว่าหรือน่าสนใจกว่า นี่เรียกว่าสังสารวัฏของวัตถุธาตุแท้ๆก็ยังน่าดูและน่ากลัวที่สังสารวัฏของจิตของมนุษย์นี่ที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสเช่นว่าเกิดคนป่าขึ้นมามีจิตใจต่ำๆสูงขึ้นมาถึงว่าอารยธรรมน้ำจิ้มคนป่าเนี่ยรู้จักทำน้ำจิ้มเนื้อกินแล้วมันก็รู้จักทำอะไรมากขึ้นจนมาเป็นพวกเราบัดนี้ทีนี้มันก็มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นตามที่รู้จักกินของอร่อยบริโภคบริโภคเสพสิ่งที่อร่อยมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันก็จะเลวลงจนถึงก็เป็นมิฆะสัญญีฆ่าฟันกันไม่มีเหลือนี่ไปตั้งต้นเป็นคนป่ากันมาใหม่อีกก็ได้ขอให้ระวังให้ดีอารยธรรมเนื้อหนังเนี่ยจะทำให้เกิดมิฆะสัญญีฆ่ากันหมดโลกตั้งต้นเป็นคนป่ามาใหม่ก็ได้หมายความว่ามันเผาโลกกันด้วยอาวุธอันร้ายกาจหนังสือสักเล่มหนึ่งก็ไม่ได้เหลืออยู่ในโลกนี้ แล้วก็มาตั้งต้นกันใหม่เป็นคนป่ามาอีก อะไรทำเงื่อนนะมันก็มีสังสารวัฏ
วนเวียน เป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ทีนี้สำหรับมนุษยธรรมเป็นเรื่องทางจิตใจแท้ๆไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหนังมันยังเป็นที่พึ่งได้มากเพราะว่ามันจะตกกลับไปสู่ความโง่ความหลงความอะไรอย่างนั้นได้ยากในตัวมันเองกลับตกไปไม่ได้เห็นไว้แต่มันพ่ายแพ้แก่อารยธรรมเนื้อหนังถ้าว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมทางจิตใจมันจะเกิดเป็นซ้ำรอยเป็นสังสารวัฏบ้างมันก็เป็นไปได้ยากเต็มที่แต่มันก็เป็นไปได้ถ้าใครมาทำลายมันโดยอารยธรรมเนื้อหนังมันขอให้สนใจสงวนให้มนุษยธรรมแห่งจิตใจนี่ไว้สุดความสามารถอย่าไปลุ่มหลงในอารยธรรมเนื้อหนังเหมือนที่กำลังลุ่มหลงกันยิ่งขึ้นทุกทีที่เราอยากจะพูดในเรื่องตลกตลกสักนิดหนึ่งว่าไอ้เรื่องคอมมูนิสต์เนี่ยมันอาจจะเป็นสังสารวัฏมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ได้ไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ใช่ยุคนี้ที่แรกโลกมันมีแต่โลกแล้วโลกมันมีคนแล้วคนมันก็ยังไม่เห็นแก่ตัวต่อมาคนมันเห็นแก่ตัวแบบประเภทนายทุนขึ้นมาในโลกนายทุนเกิดขึ้นมาในโลกแล้วนายทุนก็สร้างคอมมูนิสต์ขึ้นมาด้วยอารยธรรมเนื้อหนังอารยธรรมเนื้อหนังอารยธรรมน้ำจิ้มเป็นจุดตั้งต้นแกทำให้เกิดนายทุนขึ้นมาในโลกทิฏฐิและลัทธิอย่างนายทุนเกิดขึ้นมาในโลกเนื้อนายทุนก็สร้างในคอมมูนิสต์ขึ้นมาเองเพราะนายทุนมันเอาเปรียบเรื่อยกินดีอยู่ดีเอาเปรียบเรื่อยไอ้คนอีกส่วนหนึ่งมันร่อยรอมันขาดแคลนมันถูก เบียดกรอเรื่อยมันก็ต้องลุกขึ้นต่อต้านนะนี่เราเรียกว่าไอ้ลัทธินายทุนสร้างลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกนี่สองลัทธิมันก็สู้กันด้วยอวิชชาด้วยความโง่จนหายไปทั้งสองลัทธินะในโลกนี้มันก็ย้อนไปกลับสู่โลกที่ว่างจากนายทุนและคอมมิวนิสต์อีกโลกมันเกลี้ยงไปทีหนึ่งทั้งจากอารยธรรมเนื้อหนังและมนุษยธรรมทางจิตใจเมื่อโลกนี้มันก็ตั้งต้นอารยธรรมรอบสองได้อีกมีคนมีอะไรขึ้นมามีนายทุนก็มีคอมมูนิสต์อีกก็ตามล่างตามผลานกันอยู่อย่างนี้เป็นสังสารวัฏของคอมมูนิสต์กับนายทุนบัดนี้กำลังมีอยู่ในโลกวัฏสงสารของลัทธิในจิตใจของคนจะมีอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพราะว่ามันยังมีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็มีทิฏฐิเมื่อมีทิฏฐิก็มีลัทธิเมื่อมีลัทธิมันก็ต้องต่อสู้กันความว่ายเวียนที่เป็นวงกลมอย่างนี้ในทางวัตถุก็ดีในทางจิตใจก็ดีในทางจิตใจที่ว่างกิเลสก็ดีในทางจิตใจที่เกลือด้วยกิเลสก็ดีมันก็เรียกว่าวัฏสงสารหรือสังสารวัฏได้ด้วยกันทั้งนั้นความว่ายเวียนอย่างนี้มันจะต้องเป็นทุกข์แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วมันก็มีเรื่องที่ว่าเราจะต้องมองให้เห็นแล้วก็มีอยู่หน่อยหนึ่งว่าใครมันจะดีตัวออกไปจากวงกลมอันนี้ได้ก่อนใครมันมีแต่นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนี้ใครมันจะอาศัยธรรมะนี้จะดีตัวออกไปจากสังสารวัฏนี้ได้หรือว่าจะหักไอ้วงล่อของสังสารวัฏนี้เสียที่ตรงจุดของกิเลสคือทำลายกิเลสเสียแล้วก็ไม่มีกรรมแล้วก็ไม่มีวิบาก
อย่างนี้เรียกว่าหักวงล้อของสังสารวัฏเลยตรงกับคำว่าอรหันต์อรหังแปลว่าผู้หักเสียซึ่งก้งแห่งสังสารจักรซึ่งวงล้อแห่งสังสารจักรใครจะเป็นคนดีดตัวออกมาได้จากสังสารวัฏก่อนนั่นคือปัญหาของพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครแก้ปัญหานี้ไม่ได้ด้วยการที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏสังสาระที่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรู้จึงเอามาพูดติดต่อกันมาจากเรื่องจิตเรื่องทิฏฐิเรื่องกิเลสเมื่อเราเข้าใจไปตามลำดับแล้วก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้ง่ายข้าวภายในการพูดจาเพียงสัก20ครั้ง30ครั้งตามที่พวกคุณมีเวลาขอยุติการบรรยายในวันนี้ได้ความสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้